บอกลุงมาสิลูกไปเจอหนุ่มบ้านนอกมันชื่อว่าพี่กาลเกตบ้านทุ่งโพงามมันว่าอย่างลูกว่าแล้วเป็นเรื่องตัวรถจอมเราแต่ลูกไปจอมก็เป็นที่หนึ่งพี่กาลเกตก็ว่าร้านกูเป็นที่เอ้าเดี๋ยวเจ้าลุงจะกดหวยกาลเกตมาให้เจ้าร้านด้วยอย่าไปว่ามันนะจะไปโทษมันก็ไม่ใช่เลยยังว่าหากผีบ้านไม่ให้ข้าและผีป่ามันจะเข้ามาได้ไงคนในบ้านยังไม่อยากจะไหว้แล้วภาษาอะไรกับคนนอกบ้านใครมันจะมาไหว้ได้ใจเย็นๆก่อนนะลูกนะเดี๋ยวตัวลุงเนี่ยแหละจะปราบผีป่าให้เองลูกไม่ยากรอแป๊บนะลูกเออแกไปขอป่าอย่างไรเสียงได้ยินแล้วใช่ไหมหลานมันพูดว่าอะไรไป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 หนึ่งก็ได้นะอย่ามายุ่งกับฉันนะสวัสดีนั่นพ่อมาแล้วไปไปเอาอกคนใจที่ไม่เกี่ยวดังขาดังขาทำให้ร้านสบายใจไม่ได้ไม่ได้ทำให้ร้านสบายใจใช่ไหมก็ได้ทำเต่าใจแต่ร้านอย่าไปถือโทษโถเจ้าบ้านนะลูกนะคนเราเรือจะไปลมจะมานะเป็นอย่างนี้แหละลูกตอนนี้ลุงให้กินยาปรับฮอร์โมนไปเรียบร้อยแล้วสบายใจได้นะลูกนะคนแก่ก็อย่างนี้แหละลูกนะไม่โกรธนะขอแค่จะขอประทานอภัยด้วยที่เป็นตุลาเสด็จมาหาถึงสบายแค่ไทยทำผิดพลาดในที่ไปบ้างก็เอาไปหมดให้ด้วยบอกว่าก็ขอถวายบังคมด้วยเถิดค่ะเจ้าหลานไม่ตายมันรู้ไป
่อยู่เลยไม่อยู่ในที่นี่มันจริงๆด้วยเขาหารู้ไม่ว่าคุณไปก่อนแล้วก็หยุดตายเขาดิ